าค่อยว่ากันถ้าอะไรมันลงตัวก็ไม่แน่ดูอีกหนึ่งสาวนะคะที่เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงนะคะพี่แอนทองผสมนะคะหลายคนก็ถามเยอะเหลือเกินเมื่อไหร่พี่แอนจะแต่งคุณเอเขาก็รอนานแล้วหรือยังไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะในรุ่นราวคราวเดียวกันคือบางคนใช้คำนี้นะฮะของรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยนะครับแต่งกันไปหมดแล้วบางคนก็ไม่แต่งแล้วไงแต่โดยส่วนใหญ่คือถ้าเขาก็มีครอบครัวกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณพี่นัทจนจะแต่งรอบสองแล้วพี่แอนยังไม่แต่งเลยถูกนะครับผมนะฮะพอมีข่าวคราวอะไรแบบนี้ออกมานะฮะแล้วมีการเปรียบเทียบไปกับทางด้านของคุณนันทิเรียเนี่ยนะฮะทางด้านของพี่แอนของเราเนี่ยฮะเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรล่วงหน้าไปก่อนเลยไม่ได้รอบสองไปก่อนเลยล่วงหน้าเลยล่วงหน้าไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นผู้จัดงานมันรัดตัวนะคะแล้วก็บอกว่าจะเขาฉันเคยสัมภาษณ์มาพี่แอนก็บอกว่าน่าจะแต่งอีกกี่รอบเลยก็ปล่อยก็นัดปล่อยเลยปล่อยเลยพี่เอเข้าใจไหมพี่เอบอกพี่เอเข้าใจเออะไรไม่พี่เอพี่เอเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วอย่าจั่วท่ายากพี่เอเข้าใจไหมพี่เอเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจค่ะไปฟังเสียงพี่แอนสัมภาษณ์กันค่ะถึงเรื่องการแต่งงานค่ะงานพุ่งเอาพุ่งเอาแต่เรื่องหัวใจดูเหมือนจะยังนิ่งราบเรียบค่ะสำหรับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทองประสมที่งานนี้เจ้าตัวยังเผยว่าไม่พร้อมที่จะมองเรื่องวิวาในปีนี้อย่างแน่นอนเหตุเพราะละครที่ต้องแสดงอย่างเรื่องอย่าลืมฉันรวมไปถึงการเป็นผู้จัดละครเรื่องสามมิติตราและไหนจะการ์ตูนของซูเปอร์ฮีโร่ที่ต้องควบคุมการดูแลตลอดการบันทึกเทปซึ่งแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างพี่เอธินภัณฑ์ตันตินิรันดร์ที่คบหากันมากว่า10ปีนั้นก็ดูจะเข้าใจเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาก่อนจะแย้มว่าขอลิงค์ท้ายกับเพื่อนสาวคนสนิทในกลุ่มอย่างนั้นมีเรียนนั้นได้วิวารอบ2กันก่อนเลยแหละค่ะข่าวดีเมื่อไหร่จะแบบเหมือนตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะแล้วบอกว่าเดี๋ยวทำงานก่อนตอนนี้ก็แบบก็แอนก็อยากสรุปแต่มันงานมันค้างคาอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็สนุกด้วยแล้วก็ต่างคนต่างแบบไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็เข้าใจเขาก็สนุกในงานของเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ข้างหลังคือยังมีการคุยเรื่องแต่งงานจะอยู่ก็ไม่ค่อยได้คุยแล้วค่ะว่าช่วงนี้แอนจะยุ่งเรื่องถ่ายละครอย่าลืมฉันเรื่องนึงแล้วก็คือรับจ้างเล่นแล้วก็มีผลิตเองก็คือสามีปิดตาใช่ไหมคะอ้อมให้เราได้ยินสมัยก่อนก็มีถามแต่พี่แอนเล่าไปแต่ก็ไม่ได้ถามอีกแล้วเขารู้ว่าโอเคคงใส่ช่วงนี้คงจะยุ่งจริงๆอะไรเงี้ยพี่แอนกดดันไหมครับที่คนถามทีเลยเกี่ยวกับเล่นแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะแอนอาจจะทุกคนอาจจะชินคำตอบแอนแล้วว่ามันแบบมันยังไม่พร้อมถ้าพร้อมเป็นแต่งอยู่แล้วล่ะคือแอนเป็นคนทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ค่อยได้วงในบอกว่าปีหน้าชัวร์อันนี้ว่าไงดีคะก็คิดไปตั้งแต่ตอนแล้วก็ปีหน้าแล้วกันน้องเวลาใครถามอะไรเงี้ยตอนนี้ปีมันไม่ว่างอ่ะปีหน้าค่อยว่ากันถ้ามาอะไรมันลงตัวก็ไม่แน่อ่ะเองก็ไม่รู้เนาะเขาปีหน้าเคาะเลยค่ะประมาณกลางปีอะค่ะประมาณกลางปีเลยเหรอเร็วไปมั้งคะอยากแต่งแล้วล่ะแต่มันยังจังหวะมันยังไม่พร้อมอ่ะไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะไม่จริงๆไม่ได้กลัวเรื่องชีวิตคู่เพียงแต่ว่ามันเหมือนมันยังไม่มีเวลาที่เราจะรู้ตัวเราเองว่าตอนนี้มันเนี่ยแบบมันไม่สามารถแยกร่างไปทำอะไรได้ไม่ได้แบบเข็ดขยาดผู้ชายหรือแบบอุ๊ยคิดไม่ดีกับชีวิตคู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่แต่งอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกคนอยากมีลูกหมดเลยค่ะในกองแอนคือทุกคนแบบแอนก็อยากมีติ๊กเจดก็อยากมีคือทุกคนแบบพอเห็นเด็กแล้วบิ้วอ่ะมันน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่แอนกลัวไหมว่าจะแบบว่านางไปแล้วเดี๋ยวเรื่องอายุมันจะเป็นก็กลัวเหมือนกันค่ะก็เลยอาจจะต้องรีบตัดสินใจแต่งก่อนนะปล่อยเขาก่อนเถอะคนนี้เขามาเร็วเข็มเร็วกว่าให้เขาก่อนคิดว่ากลางปีมันน่าจะยังไม่หายยุ่งแล้วแอนก็ต้องเซตละครเรื่องใหม่ด้วยช่วงต้นปีอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนี้ก็ติดแค่เรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเวลาอย่างเดียวเรื่องอื่นยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็รอลุ้นดูก็อาจจะมีแววมากขึ้นแต่ว่าไม่อยากฟันธงว่าเมื่อไหร่ต้องรอลุ้นปีต่อปีอะไรอย่างงี้ป่ะคะใช่รอลุ้นปีต่อปีถ้ามันแต่ยังไม่ได้ไปดูเลิกดูยามอะไรอย่างงี้ไม่มีเลยค่ะทางให้คุณนัทก่อนเหรอคะหรือว่าใช่ค่ะให้คุณนัทก่อนเงี้ยค่ะถ้าว่าปีนี้หรือปีหน้าก็ยังจะคงได้คำตอบเดิมว่ายังไม่พร้อมเป็นแน่แต่งานนี้คงต้องดูท่าทีของฝั่งเพื่อนสาวอย่างนั้นเมเรียที่ดูท่าแล้วว่ามีแววจะได้ควงแฟนหนุ่มอย่างอ้ามอธิชาติเข้าสู่ประตูวิวาก่อนแน่เลยแหละค่ะแต่จริงๆเรื่องแต่งงานเพื่อนจะแต่งก่อนหรือจะแต่งหลังมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะแต่งพร้อมได้ไหมก็ได้แต่ไม่ค่อยมีใครเขาทำปิดอิมแพคเลยไม่ค่อยมีใครเขาทำหรอกพร้อมเลยจัดนี่เลยห้องสองตั้งแบบเธอสวยกว่าฉันฉันสวยกว่าเธอมันไม่โอเคเหรอเออมันเจ้าสามมันต้องมีคนที่สวยที่สุดแล้วเจ้าบ่าวก็ต้องหล่อที่สุดในงานโอ้โหอะไรประมาณนี้พูดเหมือนเคยแต่งเนาะ